โอเคครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเกม Doraemon Story of Seasons นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่กันในอีเวนท์ที่ชื่อ Cork Rifle อีเวนท์นะครับก็คือเป็นอีเวนท์ที่เราจะยิงปืนจุกก๊อกนะครับไม่รู้ว่าใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะเซฟไปก่อนเผื่อมีการพลาดในอีเวนต์นะครับก็คือน่าเป็นปืนจุกก๊อกนะไปดูกันดีกว่าว่าเล่นอะไรตรงไหนนะครับที่เดิมนะครับเป็นตรงนี้นะTalpa Square if you've got the time to fit around the square you surely have time to work on the farmเดี๋ยวเราจะนอนจนถึง10 โมงนะครับเพื่อให้ถึงเวลาอีเวนต์นะมาถึงละเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเล่นกันยังไงนะเล่นไงวะอาจจะต้องไปคุยกับนายกเทศมนตรีเหมือนเดิมนะครับ yes let me practice นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะขอฝึกกันก่อนนะว่ามันเล่นกันยังไงนะครับใช้ปุ่ม L เพื่อเล็งนะครับแล้วก็ A ยิงนะครับอ๋อนี่ไงก็ยิงแบบนี้ได้เลยนะครับอัดเราจะต้องเลือกเป้าทองกันนะเว้ยเห็นไหมครับเป้าทองมันจะไปก่อนนะเว้ยความเร็วเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็คือเควสเนี่ยถ้าได้สังเกตเมื่อสักครู่นะครับมันจะให้ยิงเป้าทองเป็นหลักนะเว้ยเราต้องพยายามยิงเป้าทองให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือเต็มที่คือ3 เป้านะโอ้ยโนบิตะกูแบบเป็นสุดยอดเลยโคตรสไนเปอร์นะครับผิดนะครับลดไป3 นาทีนะถ้าเกิดไปยิงโดนเป้ากับกระบาดนะครับอันนี้ก็กดรัวๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเป้ามันนะเพราะเป้ามันเกิดมาทันอยู่แล้วนะได้106 แต้มแล้วนะครับ110 แต้มนะเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าเป็น New Record ของเรานะครับอะไรของมันวะเฮ้ยได้ถ้วยด้วยเฮ้ยอันนี้เราได้ถ้วยด้วยนะครับนี่เป็นถ้วยอะไรนะไม่ได้คุยนะครับอันนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยไหมเหมือนเล่นพร้อมๆกับการอัดครั้งแรกเลยนะครับโคตรเก่งอ่ะก็มั่วไปงั้นนะครับก็คือคนอื่นอาจจะเก่งกว่านะไม่รู้เหมือนกันเราจะโตโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สิ้นสุดกันไปแล้วนะสำหรับอีเวนต์ชื่ออะไรอีเวนต์นี้นะครับที่ชื่อว่า Cork Rifle Event นะครับก็รู้สึกว่าจะชนะได้นะโอเคยังไงถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันมาจนจบคลิปเนาะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรา Utrap เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ